สวัสดีค่ะก็พบกับโยแล้วก็รายการ Crazy Beautiful นะคะวันนี้นะคะโยก็มาอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งค่ะเป็นเรสซิเดนต์นะคะที่รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะที่เขามาพักที่นี่แล้วก็เป็นคนที่จะต้องมาเพื่อกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นก็ถึงจะพักที่นี่เนี่ยจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินชมรอบๆเรสซิเดนต์นี้ไปก่อนค่ะต้องบอกว่าที่นี่อากาศดีมากเลยค่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาพักผ่อนนะบอกว่าสัก 2-3 วันเป็นการรีแลกซ์เนี่ยก็เหมาะมากค่ะเรสซิเดนต์ที่นี่นะคะชื่อว่า Rise and Lazy ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวแวบเข้าไปดูห้องพักเขาหน่อยดีกว่าค่ะว่าน่าอยู่แค่ไหนมาเลยค่ะห้องนะคะที่นี่เขาก็จะมี2แบบค่ะรู้สึกว่าจะมี superior แล้วก็มี standard room ด้วยก็อยู่ว่าสรุปสบายนะคือแน่ๆแล้วล่ะคือความเย็นเพราะว่าก็ใช้ปูนเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็น outdoor อากาศค่อนข้างร้อนนะก็ดีค่ะเตียงนุ่มอยู่สบายไปดูโซนอื่นต่อนะตอนนี้นะคะเราเดินอยู่ชั้น2ค่ะโหเห็นเล็กๆงี้นี่แต่มีหลายชั้นแล้วก็มีหลายห้องพักมากๆเลยเอาเป็นว่าตอนนี้อยากกินกาแฟแล้วแหละไปดูดีกว่าเพราะเขาบอกว่า coffee shop ที่นี่เนี่ยมีกาแฟให้เลือกเยอะมากเลยค่ะมาถึงที่นี่แล้วเนาะอยากรู้ที่มาที่ไปเหมือนกันนะคะว่าเขามาสร้างอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกี่ปีแล้วและแอคทิวิตี้ที่เราจะไปดูนี่เป็นอะไรแต่ต้องไปตามหาคนที่ใช้คำตอบเราได้ค่ะเอาไปว่าเรามาเจอตัวจริงแล้วค่ะนั่งอยู่มือเองเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของที่ก็เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอมาบุกพื้นที่นิดนึงนะคะครับก็แนะนำนิดนึงค่ะนี่คือคุณอ้ามค่ะเป็นเจ้าของที่นี่จริงๆเราก็จะเรียกว่าเมืองไทยเวกพาร์คนะครับแต่คำว่าเวกพาร์คนี่ก็คือแค่ก็คือสถานที่เป็นพาร์คสำหรับเล่นเวกบอร์ดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะโยก็จะพาคุณมาดูแอคทิวิตี้เวกบอร์ดค่ะแล้วตัวคุณอ้ามเองเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเป็นคนเล่นเองด้วยใช่ครับเป็นแชมป์ด้วยต้องบอกว่าที่นี่เพิ่งสร้างกี่ปีคะสร้างมา3ปีกว่าแล้วครับ3ปีกว่าแต่ก่อนหน้านี้เราก็จะไปเล่นกันที่อื่นโอเคที่บอกว่า King of Kicker เนี่ยเดี๋ยวคนจะงงว่าไอ้คิกเกอร์นี่คืออะไรนะคิกเกอร์ก็คือก็คือแรมแรมใช่ครับก็คือคล้ายๆกับแรมอะครับแต่ว่าของเวกบอร์ดเนี่ยมันคือมันจะคล้ายๆมันชันกว่าสั้นๆและชันๆขึ้นไปเหมือนจะโดนคิกขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยอ๋อเราเลยคิกเกอร์ชื่อเลยครับตัวโยนเนี่ยเล่นเวกบอร์ดมานานค่ะแต่ว่าไม่เคยขึ้นคิกเกอร์เลยวันนี้จะขึ้นที่ไทยเวกพาร์คครั้งแรกมาคุยเรื่องเรสซิเดนต์ดีกว่าเพราะว่าตอนแรกมันยังไม่มีที่นี่ยังไม่มีที่พักใช่ไหมคะครับสร้างตรงนี้กี่ปีแล้วคะตึกแรกก็จะเปิดมาประมาณ1ปีก็แต่ว่าหลังจากนั้นตึกที่2นี่ก็คือถัดมาอีกปีนึงแล้วถัดที่2ครับทำไมถึงสร้างเป็นเรสซิเดนซี่เองก็คือมันจะมีนักเที่ยวจากต่างชาติทางยุโรปเนี่ยเค้ามาทีแล้วเค้ามาอยู่นานค่ะคือพวกที่เล่นชอบเล่นกีฬาเนี่ยเค้าก็จะมาอยู่ยาวเลยเป็นเดือนคือไม่ต้องไปที่อื่นเลยใช่ครับเค้าจะหาที่เล่นเพราะว่าบ้านเค้าหนาวประจวบปลายปีอ๋อเข้าใจเค้าก็จะมาหาที่ที่แบบในเมืองร้อนเล่นครับแล้วเอาเป็นว่าตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวไปดูของจริงเลยดีกว่าว่าเวกบอร์ดหน้าตาเป็นยังไงและไอ้เจ้าคิกเกอร์เนี่ยมันขึ้นยากแค่ไหนไปดูเลยค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังของโยนี่ดังข้างก็คือเวกบอร์ดนั่นเองค่ะกีฬาเวกบอร์ดจริงๆแล้วมีมานานมากแล้วนะคะเดี๋ยวโยจะไปเล่นให้ดูเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเล่นให้ดูเนี่ยเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่าจะเล่นเวกบอร์ดเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ที่นี่ให้การอำนวยความสะดวกกับคนที่มาเล่นยังไงเพราะว่าคงไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมีแบบว่าอุปกรณ์มาครบตั้งแต่หมวกบอร์ดหรือว่าตัวบูทที่นี่เขามีให้เช่าด้วยค่ะโอเคไปกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นชูชีพที่เขาให้ใส่อยู่แล้วที่นี่เขาจะมีกฎกติกาการเล่นนะคะคือคนที่จะลงไปเนี่ยจะต้องมีหมวกกันน็อกเนี่ยจะเป็นหมวกกันน็อกแบบเล่นเวกบอร์ดนะแล้วก็ต้องมีแจ็คเก็ตค่ะแต่ถ้าใครที่มีของส่วนตัวมาก็ไม่เป็นไรนี่ก็จะเป็นพวกบอร์ดที่เขาเอาไว้ให้เช่าเล่นตรงนี้เขาเรียกว่าจุดออกตัวก็คือมีหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นการนั่งออกการยืนออกการกระโดดออกอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช็อปนะคะซึ่งก็จะขายพวกอุปกรณ์ต่างๆค่ะเดี๋ยวให้คุณอ้ําเป็นคนบอกดีกว่าว่าที่นี่ขายอะไรบ้างที่นี่ครับจริงๆก็เราก็ขายหมดครับทุกอุปกรณ์ทุกอย่างที่จําเป็นเกี่ยวกับการเล่นเวกบอร์ดครับส่วนใหญ่ก็จะมีบอร์ดนะครับนี่คือเวกบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีหลายรุ่นครับหลายรุ่นหลายทรงหลาย
หลายไซส์อะไรเงี้ยครับมีหลายทรงด้วยเหรอใช่ครับแต่รุ่นก็จะเป็นทรงก็จะไม่เหมือนกันครับลีหน่อยอ้วนหน่อยใช่ครับบอดบางบอดทำให้แบบเราเล่นแล้วมันเร็วฉีกมันเร็วหรือว่ามันช้าๆอย่างเงี้ยครับแล้วแต่คนชอบว่าไม่ใช่แบบไหนไม่ดีนะครับก็คือแล้วแต่คนเล่นว่าชอบแบบไหนสไตล์การเล่นใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้สมมติว่าลองแนะนำได้ไหมคะว่าใครที่เป็นมือใหม่นักเล่นมากเลยเนี่ยถ้ามาที่นี่เนี่ยควรจะต้องทำยังไงก่อนซื้ออุปกรณ์เลยไหมอ๋อไม่ต้องครับถ้าสมมติครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยแรกเลยไม่เคยเล่นเลยเงี้ยเรามาลองเล่นอย่างเงี้ยเราจะยังไม่ให้คุณเล่นเบสบอร์ดเราจะเป็นบอร์ดอีกแบบนึงซึ่งเรียกว่านีบอร์ดเป็นบอร์ดเบสิกที่เรานั่งเอาเข่าใช่ใช่ครับอันนั้นง่ายที่สุดง่ายสุดเลยก็คือเราพยายามจับเชือกไว้แล้วก็พยายามให้เรารู้ฟิลในการทรงตัวการทรงตัวอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะไปแต่ละโค้งผ่านให้ได้ใช่ครับอ๋อโอเคพอเริ่มรู้แล้วก็ถึงจะมาเล่นพวกบอร์ดยืนใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราลองเดินดูนะคะว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจยศซื้อไปหลายอย่างมากค่ะในนี้โอเคต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะการวอร์มร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงก็เหมือนกีฬาทั่วๆไปครับอาจจะต้องมีการยืดกล้ามเนื้อ stretching นิดนึงแล้วก็กีฬานี้ค่อนข้างใช้แรงเหมือนกันแรงส่วนไหนคะส่วนหัวไหล่กับหลังอะไรอย่างเงี้ยครับหัวไหล่หลังแล้วก็ดึงเวลาดึงใช่ไหมคะเป็นแรงดึงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแบบมันมีอันตรายไหมอ่ะสามารถเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ไหมในการเล่นเบสบอร์ดมันจะมีเลเวลของคนเล่นหลายเลเวลสมมติถ้าเรามาเล่นเพื่อสุขภาพตั้งแต่แรกเลยแบบโยเนี่ยคือยังไงก็ปลอดภัยครับปลอดภัยก็คือเราเล่นเพื่อออกกำลังกายแต่ว่าถ้าพอคนเล่นไปจริงจังเนี้ยอาจจะมีอีกเลเวลนึงที่เขาเริ่มกระโดดทำท่าอะไรเงี้ยผ่าผลก็คือมันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างนึงก็อาจจะมีแบบปกช้ำได้บ้างอย่างเงี้ยครับแล้วระบบเซฟตี้ของที่นี่อะคะเช่นถ้าสมมติว่ายแล้วตกน้ำไปทำยังไงเอ่ยการเซฟตี้ของกีฬานี้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีกฎที่เรียกว่าแบบอาจจะต้องบังคับให้ใส่ชูชีพและหมวกกันน็อกทุกครั้งในการลงน้ำเงี้ยครับก็ถึงแม้เราตกเราก็จะลอยว่ายเข้ามาจะมีหมวกกันน็อกเจ้าของร้านเขาออกไปแล้วก็ขโมยชุดนี้ไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวเล่นแล้วก็ยังไงอยากรู้ว่าลีลาของโยเป็นแบบไหนเนี่ยตามมาดูได้เลยค่ะในน้ำพริ้วมากโอเคค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็พร้อมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวโยก็คงจะต้องโชว์อุปกรณ์ยนต์นิดนึงนี่มันไม่ธรรมดามาดูเลยค่ะอุปกรณ์นี้นะคะต้องบอกว่าให้ดูทีละอย่างนะให้ดูบูทกับบอร์ดก่อนเมื่อกี้นะคะคุณอ้ําก็บอกแล้วว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ Liquid Force นะคะซึ่งโยเองเนี่ยก็ซื้อทั้งบูทและบอร์ดที่ร้านนี้เหมือนกันนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดค่ะเรียกว่าเมลิซ่ารุ่นนี้ก็ไซส์อยู่ที่132นะคะตัวบูทเนี่ยก็เป็นสามารถถอดออกได้ด้วยถามว่าทำไมถึงต้องใส่บูทแบบนี้คือจริงๆเนี่ยบูทมันจะมีหลายแบบมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบบูทแบบหัวปิดกับหัวเปิดสมัยก่อนจะเล่นแบบหัวเปิดตลอดแต่พอมาตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากลองเล่นคิกเกอร์บ้างนะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองซื้อแบบหัวปิดแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เคยขึ้นเลย อย่างเวลาเล่นนะคะก็ต้องดูน้ำหนักค่ะไซส์ของผู้หญิงก็ต้องดูส่วนสูงและน้ำหนักว่าเวลาเล่นอย่างที่คุณอ้ําบอกว่ามันสบายไหมไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบบอร์ดไม่ได้หนักจนเกินไปอ่ะไปถึงอุปกรณ์บูทกับบอร์ดแล้วก็มาที่แจ็คเก็ตกับหมวกแจ็คเก็ตกับหมวกนะคะอย่างที่นี่บอกแล้วว่ากฎกติกาเขาค่อนข้างเคร่งครัดนะคะคือทุกคนก็ต้องใส่แจ็คเก็ตค่ะแล้วก็มีหมวกด้วยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ส่วนตัวของโยเองมีแค่นี้คุณก็พร้อมลุยเวคบอร์ดแล้วค่ะที่มาเป็นความผิดพลาดของการดึงเชือกนิดนึงนะคะตอนนี้ไม่ยอมแพ้ค่ะต้องโดดออกให้ได้ดูอีกทีนึงครั้งที่สองตอนนี้ก็ปิดชุดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็มีเสื้อชูชีพกับเกงขาสั้นครับแล้วก็บอร์ดตอนนี้ก็พร้อมที่จะลงไปเล่นแล้วครับปกติก็จะเล่นได้แบบ 3-4 รอบถ้าตัวนี้อากาศร้อนมากแล้วก็แบบพอไป 2-3 รอบก็เหนื่อยแล้วอะค่ะสังเกตดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีรอบให้เล่นถ้าเกิน6รอบหรือ7รอบเมื่อไหร่เขาจะตัดเชือกตัดเชือกคือเหมือนแบบจะบอกสัญญาณก่อนว่าหมดรอบแล้วนะก็ดังปี๊ดเชือกก็จะตัดเลยก็เดี๋ยวจะให้คุณอ้ําบอกนะคะว่าขึ้นคิกเกอร์นายกต้องเตรียมตัวยังไงบ้างโอเคครับก็ถ้าสมัครครั้งแรกก็ตอนเข้าหาคิกเกอร์ครับให้เข้ามาเบาๆก่อนเบาๆไม่ต้องฉีกมาเร็วๆโอเคไม่งั้นหลอดมาช้าๆก่อนครับมาช้าๆพอมาถึงเราตั้งท่าย่อขาไว้แล้วถือเชือกใกล้ๆตัวครับอย่าปล่อยไปไกลโอเคค่ะถ้าถือเชือกใกล้ตัวเนี่ยสําคัญมากครับถ้าแค่เชือกใกล้ตัวเราขึ้นไปเราจะบาลานซ์ได้อ๋อจะบาลานซ์ได้โอเคครับก็พยายามแค่นี้ก่อนครับพอลงมาปุ๊บให้อยู่ท่าเดิมย่อขาเดิมเล่นเวคบอร์ดมาก็หลายปีนะคะคนจ้างให้ขึ้นคิกเกอร์ยังไม่ขึ้นเพื่อรายการ Crazy Beautiful ค่ะโยจะขึ้นคิกเกอร์ครั้งแรกของชีวิตไปดูกันว่าเป็นไงแล้วยกพยายามจะม้วนตัวทำ180แล้วก็360ต่อยกก็เลยแบบงงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่รู้เรียกอะไรเลยฮะขึ้นมามีความรู้สึกว่าลอยวู้หูแล้วก็ปังมันดีไหมโหหลังจากเมื่อกี้ที่ยกขึ้นคิกเกอร์ไปนะคะเขินฟ้ากับอากาศทำไมมันถึงหายหลังคะเป็นเพราะว่าพี่โยยังฉีกเข้าไปอยู่ครับอ่าฮะคือเรายังโหนเชือกเข้าไปอยู่มันก็เลยพอขึ้นไปเราก็ยังหงายหลังไงคือเมื่อกี้มันเป็นแบบว่าแบบเท้าเด่นไปเลยหรือว่าโยนทรีซิกตี้เตียงขาจะหมุนโอเคแต่ว่าฟิลเมื่อกี้ตอนขึ้นไปมันเหมือนรู้สึกว่าแบบเหมือนจะหลับตาแล้วก็ไม่รู้เลยมันลอยบุ๊บมันรู้ตัวจีบป้างลงมาแล้วจริงๆแล้วควรจะต้องทำยังไงคะก็จริงๆพอเราเหมือนเราเข้าฉีกเข้าไปใช่ไหมครับพอเราถึงที่หน้าคิกเกอร์แล้วเราก็ปล่อยไหลอ๋อคือแบบไม่ฝืนอีกเลยใช่ครับปล่อยให้มันไหลขึ้นไปเมื่อกี้ภาพอยู่เกรงมากนะเกรงจะเอี๊ยดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาหมั่นฝึกซ้อมบ่อยๆเดี๋ยวดีเองวันนี้เป็นไงคะเล่นก็สนุกครับปกติเล่นอย่างนี้ทุกวันไหมคะเล่นเกือบทุกวันครับเกือบทุกวันเลยก็คือต้องหมั่นฝึกซ้อมใช่ป่ะใช่ครับเห็นบอกว่าจะมีแข่งแล้วใช่ครับแข่งที่ไหนคะมีเดือนหน้าที่สิงคโปร์ครับเป็นเอเชียนเวคัพสต็อปที่สองครับซึ่งสต็อปแรกก็มีที่นี่ไปครับสต็อปที่สองประเทศสิงคโปร์โอเคเราก็ให้กำลังใจคุณอ้ำได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้ำมากเลยก็เราจะพาชมทัวร์ทั่วไทยเวคัพแล้วก็ยังเล่นให้เราดูด้วยนะคะยังไงใครที่สนใจก็มาที่นี่เลยเดี๋ยวติดต่อด้านล่างนี้นะคะสามารถดูแมปแล้วก็ศึกษาตามเว็บไซต์ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอ้ำค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะยกหายตัววัดมาอยู่ที่ถนนรามบุตรีหรือว่าถนนข้าวสารนั่นเองค่ะมาที่นี่มีเหตุผลนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดจะมาเนี่ยก็อาจจะมาเดินดูของกระตุกกระจิกหรือไม่ก็แบบมานั่งดื่มนั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนแต่วันนี้มาเดี่ยวมีเหตุผลค่ะนี่อยู่หน้าร้านอะไรหน้าร้านทัชชูนั่นเองค่ะวันนี้ก็ตั้งใจมากจริงๆแพลนมานานมากแล้วว่าอยากจะมีรอยสักอันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีค่ะมาถึงนี่แล้วคนสักมีฝีมือมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าโยจะมาสักลายอะไรสวัสดีค่ะ
ก็วันนี้ตั้งใจค่ะว่าจะมาสักรูปปลานะคะเป็นลายที่อยากทำมานานก็เลยคิดว่าจะวางตรงไหนดีก็เลยได้คำแนะนำว่าโอเคอยู่หลังหูดีกว่านี่คือแบบการสักนะคะที่หลังหูต่างๆแต่ลายของโยเนี่ยจะน่ารักมากลองดูได้จากนี้นะคะก็ถือว่าเป็นศิลปะบนร่างกายอย่างนึงนะอย่างที่บอกว่าอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนก็อย่างบางคนเขาก็จะหลงไหลแบบว่าลักษณะคล้ายคาถาอาคมอะไรเงี้ยค่ะตัวเองก็มี5แถวด้วยมีตลาดมากเป็น10ปีละโอเควันนี้ก็เวลคัมทัททูใหม่ค่ะชื่อตั้มครับผมเป็นช่างสักเป็นช่างอยู่ถนนข้าวสารครับใจรักในการสักใจรักในงานศิลปะถึงจะมาเป็นช่างได้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่หลงไหลในเรื่องของแบบรอยสักมานานนะคะแล้วก็มีรอยสักในร่างกายค่อนข้างหลายจุดก็ต้องแล้วแต่ความชอบของคนนะคะไม่ได้แบบว่าแนะนำน้องๆหรือใครต่างๆที่บอกว่าแบบอยากสักแล้วก็ลุกขึ้นมาสักกันเลยโยว่ามันต้องเป็นความชอบโดยส่วนตัวแล้วก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยว่าเขาแบบโอเคหรือเปล่าสำหรับโยเองถือว่าเราโตแล้วนะตัดสินใจอะไรเองได้เลยค่ะก็โอเควันนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยค่ะต้องมีความคิดของตัวเองมาก่อนว่าอยากจะได้งานประเภทไหนอยากจะได้สไตล์ไหนและชอบสัดส่วนแบบไหนสีขาวดำงานเส้นงานเงาต้องศึกษามาก่อนนะครับว่าตัวเองชอบแบบไหนแล้วค่อยมาคุยกันรูปปลาเนี่ยเป็นอะไรที่อยากสักมานานมากแต่ก็รอจังหวะนะคะแล้วก็รอแบบจุดว่าแบบจะสักตรงไหนดีของร่างกายที่แบบให้มันดูดีแล้วก็ไม่ได้แบบดูเลอะเทอะไม่สวยงามสามารถทำงานได้นะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอารูปปลาน่าจะอยู่หลังหูเราอุปกรณ์ที่ใช้สักส่วนใหญ่ก็ที่ใช้ทั่วไปก็จะมีเข็มหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เครื่องสักอย่างนี้ก็จะเป็นโรตารี่ครับผมเป็นเครื่องตัวนี้ครับกับคือกระบอกวายตัวนี้ครับผมสีเราก็จะใช้เป็นสีของ internal ครับinternal สีจากอเมริกาครับผมแล้วก็ dynamic สีดำครับรอยสักเนี่ยต้องมั่นใจจริงๆนะว่าเราชอบรอยนี้จริงๆเพราะมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยอย่าสักเพราะว่าเป็นแค่แฟชั่นนะพร้อมแล้วครับกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นชาวต่างชาติครับเป็นฝรั่งซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าหัวเขาเปิดมากกว่าครับในการรับงานศิลปะจะจี๊ดๆเลยเรียบร้อยพลังงานนี้นะคะเรียบร้อยครับออกมาสวยงามไหมครับพี่ตั้มสวยงามครับสวยงามมากตอนนี้ยังไม่เห็นนะอาร์ตแบบที่คิดเลยครับอาร์ตอาร์ตเวอร์ให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินไงว่าเป็นยังไงบ้างการสัตว์มันเจ็บอย่างนี้เองเราจำได้แล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นเจ็บที่แบบไม่ถึงขนาดที่ทนไม่ได้แล้วก็หูเจ็บแบบเวอร์อะไรเงี้ยมันเป็นเจ็บแบบจิ๊ดๆลักษณะความกลัวเหมือนเวลาจะไปทำฟันนะแต่เจ็บน้อยกว่าทำฟันเยอะมากพี่ตั้มคะไหนคุยกันนิดนึงค่ะลายที่โยทำเนี่ยจริงๆมันยากไหมครับก็ไม่ยากมากครับแต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ยากครับแล้วก็ผิวหนังตรงนั้นค่อนข้างบางขอบคุณมากค่ะวันนี้ชอบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเข้ามาได้ครับมาสอบถามได้ครับ Habit Tattoo ครับซอยรามบุตรีครับผมถนนข้าวสารครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไหนๆเราก็มาแถวถนนรามบุตรีนะคะอย่าว่าพาเดินชมสักนิดนึงดีกว่านะ
อยู่ที่ถนนราชบุตรีนะคะตอนนี้เราก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าบาร์เล็กๆนะคะซึ่งดูแล้วมันก็น่ารักดีนะคะการตกแต่งก็เป็นแบบชิลๆนะคะให้เหมาะกับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยเท่าที่เห็นนะคะยังว่า 80% ก็ยังเป็นชาวต่างชาติอยู่นะแล้วก็นอกนั้นก็จะอาจจะเป็นคนไทยบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีของให้ไปดูด้วยว่าเขามีขายอะไรบ้างว้าวอันนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะเป็นแซกโซโฟนไม้เหรอคะไม้ทั้งหมดต้องบอกว่าเป็นค่ำคืนที่โยมีความสุขมากค่ะอย่างที่บอกนะเพราะว่าไนท์ไลฟ์ในกรุงเทพของเราเนี่ยจริงๆมีหลายที่มากไม่ใช่แต่เฉพาะกรุงเทพค่ะทั้งประเทศไทยเลยนะคะแต่ละที่ก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันนะคะรับรองว่าคืนนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจะพาไปเยี่ยมชมหลายๆที่ค่ะทั้งไนท์ไลฟ์เดย์ไลฟ์ใน Crazy Beautiful มีมากมายแน่นอนค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะโยขอลาไปที่ถนนรามบุตรีนี่ก่อนค่ะและเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ Crazy Beautiful ค่ะสวัสดีค่ะเพลงพระราชนิพนธ์นะคะ